ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะครับตอนนี้แนวทางการสืบสวนของเราก็พยายามติดตามคนร้ายครับแล้วก็พยายามสืบสวนหาข้อแท้ต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆไม่ได้ตัดครับต้องสอบและสืบสวนให้ครบทุกประเด็นนะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแล้วก็การสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุต่างๆนะครับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทางกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้รวบรวมไว้ครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สอบสวนพยานได้หลายปากนะครับวันนี้ก็เลยมาเร่งรัดติดตามคดีตอนนี้เรามุ่งปมให้น้ำหนักไปที่ประเด็นเรื่องขัดแย้งระหว่างสถาบันยังไงยังผมยังไม่อยากที่จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพราะอาจมีผลเสียกับลูกผมได้นำเรียนเมื่อกี้ว่าตอนนี้เนี่ยการสืบสวนเนี่ยต้องให้ครบทุกประเด็นไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องเราให้น้ำหนักเรื่องคดีของผู้ตายต่อคดีที่ผู้ตายเคยถูกกล่าวตรงนั้นเป็นการเชื่อมโยงนะครับว่าจะมีส่วนไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือมาผูกโยงกับคดีนี้หรือจะมาให้ประโยชน์คดีนี้นะครับก็ถึงได้บอกต้องติดตามทั้งหมดมีกระแสข่าวว่าแม่ทางส่วนอาจจะมีการออกหมายจับในเป็นการออกหมายจับตามภาพนี้จริงไหมครับท่านเราคงต้องให้ชัดเจนกว่านี้นะครับเรื่องรูปของคนร้ายครับแต่ว่าพยานหลักฐานณเวลานี้ยังไปไม่ถึงขั้นที่จะระบุตัวบุคคลได้ใช่ไหมครับหรือยังไงตรงนี้เนี่ยผมยังไม่อยากเรียนอะไรมากไปกว่านี้เพราะจะกระทบต่อการสืบสวนทั้งหมดนะครับ